สวัสดีครับ Welcome to tinse VTOL Project in Thailand นะครับโปรเจกต์ทำ VTOL ไฟคอนโทรลเลอร์ของ VTOL นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะเป็นโปรเจกต์ที่กรอบของฝรั่งมานะครับชื่อ dRehmFlight VTOL ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็น tinse นะครับเวอร์ชัน4นะครับชื่อโปรเจกต์คือ dRehmFlight VTOL นะฮะคลิปนี้ก็จะมาสาธิตนะครับผมปรับปรุงโค้ดนิดหน่อยเรื่องของการ transition นะครับ transition คืออะไร transition คือการแปลงร่างไปมาระหว่างเครื่องบินกับ multi rotor นะครับสำหรับเครื่องบิน VTOL ก็จะบินได้2แบบคลิปที่ผ่านมานั่นคือการคัตออฟระหว่างเครื่องบินเนี่ยการแปลงร่างระหว่างเครื่องบินกับโดรนเนี่ยมันจะทำโดยทันทีทันใดนะครับซึ่งมอเตอร์จะหยุดอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราบินอยู่จริงๆเนี่ยแล้วมันปิดเครื่องบินเปลี่ยนเป็นโดรนทันทีนะครับหรือโดรนเป็นเครื่องบินทันทีเนี่ยเครื่องบินมันจะสตอนนะครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าตกพังได้ทีนี้ผมทำการพัฒนาโค้ดแล้วนะครับก็คือปรับปรุงโค้ดใหม่ให้การ transition หรือการเปลี่ยนแปลงร่างระหว่างเครื่องบินกับ multi rotor เนี่ยมันมีเวลาในคาบเกี่ยวกันประมาณ5วินาทีนะครับคือมันจะค่อยๆสมูทเปลี่ยนนะครับค่อยๆสมูทแปลงร่างไปใช้เวลาประมาณ5วินาทีนะครับก็คือจากเครื่องบินเปลี่ยนเป็นโดรนก็จะค่อยๆเปลี่ยนหรือว่าจากโดรนเปลี่ยนเป็นเครื่องบินก็จะค่อยๆเปลี่ยนก็ค่อยแปลงร่างมานะครับเพื่อให้การบินเนี่ยเวลามันอยู่ในอากาศเครื่องบินอยู่ในอากาศเนี่ยมันจะได้ราบลื่นนะฮะก็เดี๋ยวมาลองสาธิตกันครับตอนนี้โค้ดมันเวิร์กแล้วนะครับลองดูในบอร์ดทดลองเราโอเคอาร์มนะครับบินขึ้นแบบมัลติโรเตอร์ตอนนี้เป็นบินขึ้นนะครับเลสเซสมมุติว่าเรากำลังบินขึ้นแบบโดนมอเตอร์4ตัวทำงานนะครับมอเตอร์4ตัวทำงานแบบโดนบินขึ้นนะครับเวดิคอนเทคออฟนะครับขึ้นทางดิ่งนะครับถึงระดับหนึ่งเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องบินก็คือทำ transition นะ transition to plane มอเตอร์เครื่องบินติดนะครับโดนก็ปิดไปอันนี้คือบินแบบเครื่องบินนะฮะเซอร์โว4ตัวทำงานนะครับลัดเดอร์แอรอนเอเลเวเตอร์ทำงานนะครับมีลัดเดอร์นะฮะโอเคทีนี้แบ็กทรานซิชันกลับมาเป็นโดรนนะฮะแบ็กทรานซิชันกลับมาเป็นโดรนเนี่ยเครื่องบินจะค่อยๆหายไปแล้วก็กลับมาเป็นโดรนแบ็กทรานซิชันนี่มอเตอร์4ตัวทำงานนะครับเครื่องบินก็ค่อยๆหายไปไม่ได้คัตออฟนะครับถ้าแบบนี้มันจะเนียนกว่านะครับซ้ายขวาก็เปลี่ยนจากการควบคุมเซอร์โวมาเป็นควบคุมมอเตอร์แทนนะครับเดินหน้าถอยหลังเป็นการควบคุมมอเตอร์4ตัวแทนแล้วนะครับทรานซิชั่นเป็นเครื่องบินอีกทีปึ๊บนี่จะค่อยหยุดนะฮะการควบคุมเป็นแบบเครื่องบินนะครับเซอร์โวขยับมอเตอร์หยุดนะครับมอเตอร์เดินหยุดนี่คันเร่งควบคุมปกตินะครับคันเร่งควบคุมปกติ back transition 1 2 3 4 5 complete control by multi rotor environment นะฮะควบคุมด้วยลักษณะการควบคุมโดรนหรือ multi rotor นะฮะนี่ transition อีกที 1 2 3 4 5 complete Control on plane environment behavior right and back transition to multi rotor back transition 1 2 3 4 5 complete นี่น่าจะเป็นโค้ดที่พอใช้ได้นะฮะสำหรับการทำ VTOL นะฮะแล้วก็การทำ transition เปลี่ยนแปลงโหมดการบินเป็นเครื่องบินเปลี่ยนแปลงโหมดการบินเป็น multi rotor นะครับเพื่อให้ช่วยให้เครื่องบินเนี่ยไม่เสียอาการมากเวลาที่บินอยู่ในอากาศจริงโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเราจะพัฒนาต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพอเท่านี้นะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ของฝรั่งเขานะครับผมก็คือ dRehmFlight VTOL สำหรับโปรเจกต์ของผมว่าจะเป็น dRehmFlight VTOL ให้เกียรติเขาแล้วก็เป็น dRehmFlight VTOL Thailand นะครับส่วนข้อมูลต่างๆคลิปวิดีโอต่างๆก็จะแชร์อยู่ในเพจ A-Wing Project Thailand สำหรับผู้ที่สนใจก็ลองศึกษาดูนะครับผมทำเล่นดูพัฒนาความรู้ครับด้านการเขียนโค้ดการสร้างVTOLด้วย Arduino IDE ภาษาC ครับผมสวัสดีครับ